ุณผู้ชมคะอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นข่าวดีของพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ลูกค้าของธกส.ค่ะล่าสุดนะคะธกส.ได้มีการเปิดระบบแจ้งความประสงค์นะคะสำหรับคนที่ต้องการพักชำระหนี้ลูกค้ารายย่อยนะคะสามารถทำได้ง่ายๆจะเดินไปที่ธนาคารเองก็ได้หรือว่าจะทำผ่านแอปพลิเคชัน BAAC Mobile ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.นะคะได้เปิดเผยว่าตามที่ครม.ได้มีมติเห็นชอบให้ธกส.ดำเนินมาตรการพักชำระหนี้กับเกษตรกรและบุคคลที่มีสถานะเป็นหนี้ปกติและก็หนี้ค้างชำระมีเงินต้นทุนนะคะที่เป็นหนี้ทุกสัญญารวมกันณวันที่30กันยายน2566ไม่เกิน 300,000 บาทนั้นปัจจุบันค่ะธกส.นะคะได้มีการเปิดระบบแจ้งความประสงค์แล้วก็ตรวจสอบสิทธิ์ผ่านทางแอปพลิเคชัน BAAC Mobile ให้กับลูกค้ารายย่อยเรียบร้อยแล้วนะคะโดยขั้นตอนการแจ้งความประสงค์ครับจะมีการกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แสดงความประสงค์พร้อมหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้นะครับระบบจะมีการประมวลข้อมูลตรวจสอบคุณสมบัติครับแล้วก็มีการนัดหมายผู้ผ่านเกณฑ์และผู้ค้ำประกันไปที่สาขาหรือจุดบริการที่นัดหมายเอาไว้จะทำเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้ารับการประเมินศักยภาพและความสามารถในการชำระหนี้นอกจากนี้นะครับยังมีมาตรการเสริมความรู้ฟื้นฟูทักษะในการประกอบอาชีพภายใต้แนวทางตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ใหม่รวมถึงการเตรียมผลิตภัณฑ์สินเชื่อครับที่เหมาะสมในการฟื้นฟูการประกอบอาชีพวงเงินสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทสำหรับจัดหาปัจจัยการผลิตอีกด้วยนะครับย้ำเลยผู้ประสงค์เข้าร่วมมาตรการเนี่ยสามารถดาวน์โหลดแล้วก็สมัครใช้แอปพลิเคชันนะครับ BAAC Mobile ได้นะฮะ บนระบบ iOS แล้วก็ Android ผ่าน App Store แล้วก็ Play Store เท่านั้นนะครับคุณผู้ชมถ้าเป็นแอปอื่นๆเนี่ยถือว่าหลอกลวงเลยนะอย่าไปใส่ข้อมูลที่เป็นข้อมูลของตัวเองเนี่ยเข้าไปโดยเด็ดขาดทั้งนี้เองนะฮะการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการดังกล่าวต้องเป็นไปตาม1เลยต้องฟังคำนี้นะฮะความสมัครใจของลูกหนี้เท่านั้นนะจะไม่มีการไปบังคับนะคุณผู้ชมคุณจะต้องสมัครใจเท่านั้นหรือถ้าใครมีข้อสงสัยนะฮะสอบถามข้อมูลแล้วก็รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ call center นะครับ เบอร์โทรศัพท์02-555-0555หรือธนาคารนะธกส.ทุกสาขาทั่วประเทศเลยแหละครับ